ทานบารมีเนี่ยเป็นเหตุให้บารมีสิบเนี่ยเต็มเร็วขึ้นการให้ทานที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นทานบารมีเป็นบารมีข้อที่หนึ่งบางคนไม่ได้สนใจเรื่องการให้ทานนะชาวพุทธบางคนบางทีดูหมิ่นการให้ทานด้วยอาจารย์ท่านพูดว่าบารมีทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นจากทานบารมีทานบารมีจึงเป็นเหตุให้บารมีทั้งสิบนี่บริบูรณ์มันเป็นเหตุปัจจัยยังไงถ้าบุตรได้ให้ทานบ่อยจิตใจมันจะพัฒนาขึ้นมันจะเต็มขึ้นด้วยกุศลที่จริงแล้วบารมีสิบก็คือบุญกุศลที่มันเพิ่มขึ้นจนเต็มนั่นแหละเต็มรอบบารมีสิบก็ดีสามสิบก็ดีการที่เราทำบุญกุศลเกิดขึ้นมากๆนั่นแหละเป็นการพัฒนาดวงจิตดวงใจของเราแต่คนเราไม่เข้าใจเรื่องทานบารมีทานถ้าเราทำถูกต้องบารมีต่างๆก็จะบริบูรณ์หรือว่าทำถูกต้องก็ใกล้มรรคผลนิพพานก็ไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าเราตั้งจิตให้ทานถูกนะทานคือการให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เห็นเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเราก็ให้ไปเลยให้แบบไม่หวังผลตอบแทนด้วยให้เพื่อประโยชน์ของผู้รับเราไม่ได้ปรารถนาอะไรเป็นเรื่องตอบแทนด้วยให้แล้วไปเลยสมควรให้อีกก็ให้อีกสมควรอนุเคราะห์อีกก็อนุเคราะห์อีกเนี่ยเรียกว่าทานที่ถูกต้องถ้าเราให้ทานได้บ่อยมันจะกำจัดความโลภความโลภจะลดลงให้บ่อยๆโทสะก็ลดลงนะความโกรธเราสังเกตเราก็ได้ถ้าให้บ่อยๆมันขณะที่ให้มันจะประกอบด้วยเมตตามันจะรักคนและสัตว์ไปเรื่อยๆเพิ่มสั่งสมไปเรื่อยๆโทสะก็ลดลงโมหะก็ลดลงนะคือความหลงมัวเมาในชีวิตทรัพย์สินเงินทองหลงในโลกนี่แหละอย่างเช่นเราให้ทานบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยเป็นของที่ไม่ควรยึดถือไม่เป็นสาระที่พึ่งที่แท้จริงเลยเออไม่กี่ปีก็ตายเราจะหวงแหนไปทำไมเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงแล้วก็สละให้ทานไปเมื่อให้บ่อยๆบ่อยๆมันก็เห็นว่าเออเราจะเก็บไว้ทำไมชีวิตเป็นของไม่เที่ยงก็ให้เท่าที่ให้ได้มันเป็นการปฏิบัติธรรมเตือนตัวเองไม่ให้หลงนะบางคนเกิดมาในโลกนี้นี่สังเกตดูคนรวยๆบางคนนะเกิดมาทำงานหนักตลอดชีวิตเงินก็เยอะในสุดก็ตายไปเงินก็ตกเป็นของลูกของหลานไม่ได้เอาเงินมาให้ทานเลยไม่ได้สร้างบารมีเลยชีวิตอย่างนั้นมันขาดทุนนะอาจารย์ว่าชีวิตอย่างนั้นมันผู้ใดได้ให้ทานไว้สั่งสมไว้นั่นแหละให้ดีใจว่าเป็นกองบุญแล้วจะเป็นเหตุให้บารมีอีกสิบที่เหลือน่ะทั้งสิบบริบูรณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเราจะได้ให้ทานซึ่งไม่กี่วันนี้ก็จะถึงแล้วมีการถวายพระติปโดก20 ตู้20วัดด้วยแล้วถวายปัจจัยบำรุงวัดแต่ละวัดอีกเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเป็นมหาสังฆทานใหญ่พระ20วัดเดินทางมารับพระติปโดกที่วัดเราเรียกว่าสงฆ์20วัดมา
มารับทานไม่ใช่บุญน้อยๆนะอันให้เราภูมิใจในการให้ทานของเราการถวายวันเดียว20ตู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีขึ้นง่ายๆถ้าจะนับที่เราทำมาทั้งหมดที่พระอาจารย์พาถวายมาก็ตอนนี้ได้130ตู้ทั่วประเทศถ้ารวม20ตู้ที่จะถวายวันที่7เนี่ยก็เป็น150ตู้ถ้าเรานึกดูจริงๆแล้วนี่ก็พวกเราก็ได้สร้างบารมีเยอะเนาะซึ่งติดตามพระอาจารย์ทำบุญมาเนี่ยเราไปประเทศไทยเกือบทุกจังหวัดทุกจังหวัดก็ว่าได้เราปัจจัยที่ใช้จ่ายเรื่องไปก็ไม่ใช่น้อยนะหลายล้านบาทอย่างเช่น20ตู้เนี่ยก็ใช้ไปล้านกว่าบาทแล้วเราทำมาถึง150ตู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองบุญใหญ่ทำมา130แต่อีกร้านสิบเลยจ้ะวันที่เจ็ดก็ครบแล้วตอนแรกอาจารย์ว่าจะทำแค่120มีพระขอมาก็ทำไปขอมาก็ทำไปเรื่อยไปจนหมดถึง150แล้วเราพอมีโอกาสให้ได้ก็ให้ไปเพราะชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงเราได้สั่งสมบุญบารมีไว้อาจารย์ว่าโชคดีมากคนอื่นเขาไม่มีโอกาสได้สั่งสมนะเกิดมาทำมาหากินแล้วก็ทำแต่บาปอกุศลตายไปก็ลงสู่อบายภูมิใครๆเกิดมาก็อยู่ประมาณนั้นแหละเกิดมาก็ไม่ให้ทานรักษาศีลทานก็ไม่ให้ศีลไม่รักษาประกอบแต่อกุศลแก่งแย่งชิงดีแล้วก็ตายไปสู่อบายภูมิชีวิตดังนั้นขาดทุนพระอาจารย์ว่าขาดทุนเนี่ยพระอาจารย์ยังเป็นพระยังให้เนาะที่จริงแล้วก็พาพวกเราเนี่ยแหละอยากให้พวกเราได้บุญด้วยถ้าอาจารย์ไม่พาทำก็โอกาสจะทำกุศลใหญ่มันก็น้อยอันการให้ทานบารมีเนี่ยถ้าเราให้ถูกต้องเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะตัดภพตัดชาติได้สั้นลงมากเราทานบารมีเนี่ยมันจะส่งเสริมบารมีสิบให้บริบูรณ์ได้ยังไงอย่างเช่นเราให้ทานบ่อยบ่อยบ่อยจนเป็นนิสัยนะมันจะทำให้ศีลบารมีนี่สะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นอย่างยกตัวอย่างศีลห้าข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเราให้ทานบ่อยๆมันฆ่าสัตว์ไม่ลงหรอกมันสงสารเมตตามันเกิดอย่างการให้ทานบ่อยๆนี่มันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอยู่แล้วเมื่อโลภะมันลดลงความเห็นแก่ตัวไม่มีแล้วก็การทำประโยชน์ต่อผู้อื่นมาต่อเนื่องเมตตาเกิดมันไม่ฆ่าหรอกศีลก็จะบริบูรณ์ขึ้นเห็นไหมมันส่งเสริมกันศีลข้อที่สองก็รักทรัพย์ผู้ใดให้ทานมากๆนั้นรักของใครไม่ได้หรอกเพราะจิตที่จะเอาของคนอื่นนี่ไม่มีคิดจะไปเล่นการพนันก็ไม่มีเพราะจิตของผู้ให้นี่มันใจจิตมันดีงามอยู่แล้วสังเกตก็ได้ถ้าให้ทานถูกนะไม่คิดจะรักของใครเลยมีแต่จะให้เจอของเขาหล่นก็ไม่เอาขนาดนั้นเลยนะศีลมันจะบริบูรณ์ขึ้นมาได้ข้อกามีก็เหมือนกันประพฤติผิดในกามผู้ใดให้ทานบ่อยๆๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันลดลงมันให้ทานเพื่อผู้อื่นมาเยอะเมตตามันเกิดมันไม่เป็นชู้กับใครหรอกมันสงสารก็ศีลก็บริบูรณ์ข้อที่สี่มุสาพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเนี่ยถ้าเราให้ทานบ่อยๆจนเป็นนิสัยแล้วตัวนี้ก็รักษาง่ายนะส่วนมากที่มันพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อก็เห็นแก่ตัวนั่นแหละเพื่อประโยชน์ตัวเองจะไปโกหกเขาเพราะ
ประโยชน์ตัวเองจึงไปพูดส่อเสียดว่าทานบริไม่เต็มมันก็ไปพูดส่อเสียดเพราะโทสะมันไม่ลดก็ไปเบียดเบียนกันด้วยวาจาแต่ถ้าเราให้ทานดีนะมันจะไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดก่อนหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมันจะไม่คิดทำร้ายใครเพราะเราให้ทานบ่อยๆเนี่ยเมตตามันเกิดความเห็นแก่ตัวมันลดลงเพราะมันทำเพื่อผู้อื่นมาเยอะเมื่อมันทำเพื่อผู้อื่นมาเยอะเยอะๆโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วมันจะไปโกหกเขาเพื่อประโยชน์อะไรมันไม่มีนิสัยงั้นจะไปพูดส่อเสียดเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่มีจะพูดคำหยาบเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่มีพูดเพ้อเจ้อก็ไม่ทำนั้นถ้าเราให้ทานถูกต้องเนี่ยศีลก็รักษาง่ายในข้อที่ศีลแม้ก็ดื่มสุราก็เหมือนกันของไม่ดีกันมันไม่เอาหรอกเพราะจิตมันสูงแล้วเนี่ยเราจึงเห็นว่าการให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยทานบารมีเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องทำบ่อยๆจะเป็นนิสัยนะความเห็นแก่ตัวมันถูกทำลายไปลดไปความโลภลดไปความโกรธก็ลดลงมันจะทำให้ศีลบารมีนี่บริบูรณ์รักษาได้ง่ายบางคนจะมารักษาศีลเลยโดยไม่ให้ทานยากจิตใจมันหยาบไปพื้นฐานมันไม่มีก็รักษาศีลไม่ได้เมื่อเราให้ทานดีแล้วตามบารมีมันเต็มศีลบารมีก็เจริญงอกงามเต็มขึ้นมาทานบารมีให้บ่อยๆก็ส่งเสริมในเนกขัมมะบารมีให้บริบูรณ์นะในเนกขัมมะคือการออกบวชออกประพฤติธรรมนี่แหละเป็นบางโอกาสสำหรับโยมอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยชวนมาถือศีลแปดที่วัดเนี่ยมาไม่ได้นะเพราะอะไรห่วงสมบัติบ้างกลัวขาดรายได้บ้างแต่พวกให้ทานบ่อยๆเนี่ยมันให้มาจนเป็นนิสัยเลยเนี่ยมันไม่ห่วงหรือสมบัติเล็กน้อยใช่ไหมถึงเวลามันก็ตัดโพกมาได้เลยนะในขมะบารมีมันจึงบริบูรณ์เพราะทานมันเต็มข้อต่อไปปัญญาบารมีทานบารมีเนี่ยส่งเสริมปัญญาบารมีนะเพราะจิตใจมันดีงามปัญญามันก็คล่องตัวโปร่งคิดการอะไรก็ทะลุปุโปร่งไม่เหมือนคนชิ้นเหนียวนะเห็นไหมมันส่งเสริมไปงั้นเนี่ย5วิริยะบารมีทานบารมีนี่ก็ส่งเสริมวิริยะนะคือความขยันหมั่นเพียรอย่างเช่นเราทำปฏิปิฎกมา130ตู้นะแล้วจะเตรียมอีก20ตู้จะไว้วันที่เกิดเนี่ยที่จะถึงเนี่ยวิริยะบารมีมันได้ถูกนำมาใช้นะในการตั้งแต่ไปสั่งตู้ปฏิปิฎกในการจัดงานในการเตรียมสถานที่ในการนิมนต์พระมาในการทุกอย่างแหละโดยใช้ความเพียรคนขี้เกียจทำทันไม่ได้ถึงจะมีอุปสรรคแล้วก็ทำให้สำเร็จไปด้วยความเพียรของเราเนี่ยวิริยะบารมีมันก็เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมหกขันติบารมีเมื่อเรามุ่งจะทำทานให้สำเร็จมันเมื่อมันล้าแล้วก็อดทนสู้ไปมันก็เรามาช่วยงานวัดนี่มาเตรียมสถานที่มาเก็บกิ่งไม้มาทำความสะอาดมันขันตินะมันแข่งกับแดดกับฝนนะมันร้อนก็สู้ไปเพื่อให้ทานบริบูรณ์ใช่ไหมมันก็ได้มาด้วยกันนะขันติก็ได้ทานก็ได้ได้ให้ทานแรงกายด้วยเราให้วัตถุเข้าของไปมาช่วยงานวัดนี่เรียกว่าให้ทานชื่อเรียกให้แรงกายเป็นทานเมื่อแรงกายเป็นทานพร้อมวัตถุทานอย่างเงี้ยจิตใจก็ถูกชำระด้วยทานโดยการเสียสละมันก็พัฒนาขึ้นเอาไปมาถ้างานทานยังไม่บริบูรณ์แล้วก็สู้ต่อไปขันติบารมีมันก็ได้มันก็มีความทุกข์ความยากเหมือนกันนะทำทานกว่าจะจบงานใช่ไหมงานก็ใหญ่พอสมควรต้องใช้ขันติตั้งไว้เลยอ่ะขันติต้องอดทนก็ได้ขันติเพิ่มมาข้อที่เจ็ดสัจจะบารมี
ื่อเราตั้งใจว่าจะร่วมบุญจะทำเท่านั้นเท่านี้เราก็ทำตามสัจจะเรานะมันก็ส่งเสริมให้สัจจะบารมีบริบูรณ์แปดอธิษฐานบารมีเราให้ทานเราอธิษฐานย้ำไปมุ่งเพื่อความหลุดพ้นถึงพระนิพพานเห็นไหมอธิษฐานบารมีเราก็ชัดเจนขึ้นก้าเมตตาบารมีอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเราให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดชีวิตจนถึงวันเนี้ยเมตตามันเกิดเยอะแล้วนะเมตตาที่เกิดจากการให้ทานสุดท้ายโทษสิบอุเบกขาบารมีอย่างเช่นเราถวายพระติปิฎกผ่านมาแล้ว130วัดจะถวายอีก20วัดเป็น150มันส่งเสริมให้อุเบกขาบารมีบริบูรณ์ได้ยังไงสังเกตว่าพระอาจารย์ประธรรมเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่าให้เฉพาะวัดที่เราชอบหรือวัดที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้ไม่มีวัดไหนขอมาเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เราให้ทั่วหน้าเลยทั่วประเทศไทยเลยคือว่าวัดผมไม่มีครับขอก็มาเราพิจารณาแล้วไม่ใช่ท่านเอาไปขายต่อท่านเอาไปอ่านเอาไปใช้นั้นวัดไหนขอมาเราไม่ได้กีดกันเลยเราดูแจกจ่ายไปทั่วหน้าไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังเนี่ยเราทำมาทั้งหมดแจกไปเราไม่รู้จักเลยแต่ละวัดที่เราไปถวายทั่วประเทศพร้อมที่จะมารับเนี่ยส่วนมากเลยเรายังไม่เคยเห็นหน้าพระเลยยังไม่รู้จักวัดเลยตั้งจะมารับกับเราตั้ง20วัดที่ถึงนั้นท่านจะมาจากวัดไหนก็ตามเราไม่ได้เลือกที่รักมาที่จังเราแจกให้เสมอกันทำทานให้เสมอกันเวขาบารมีก็เต็มนะอันนั้นเราวางจิตให้ถูกต้องในการให้ทานบางคนไปดูถูกทานนะดูถูกทานก็เลยภาวนาไม่ผ่านทานน่ะตัวสำคัญฉันดึงไว้ข้อแรกขนาดพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นะชาติสุดท้ายต้องเกิดมาให้ทานเนาะเป็นเวสสันดรเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล็กนะทานเนี่ยถ้าเราดูจิตดูใจเราออกเราเห็นว่าผู้รับทานเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากการให้ทานของเราจะได้รับความสุขได้รับประโยชน์มากมายทั้งที่วัตถุของในมือเราก็ต้องการประโยชน์ต้องการความสุขเหมือนกันแต่เราสละให้ผู้อื่นได้เนี่ยมันไม่ใช่ของต่ำนะจิตสูงเราให้บ่อยบ่อยเราเมตตามันก็เกิดเห็นไหมมันเป็นการทำลายโทสะด้วยให้บ่อยๆโมหะมันก็ลดลงวันนี้ชีวิตไม่เที่ยงจะกอบโกยอะไรไปมากมายไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วให้ทานสั่งสมไปสั่งสมไปถึงได้เกิดอีกก็คงไม่กี่ชาติหรือเกิดก็ดีกว่านี้เนี่ยการให้ทานมันจึงมีอานิสงส์มากถ้าเราทำถูกมุ่งให้ไปเลยมุ่งให้ไปเลยเราก็ให้มีความยินดีทำวางจิตให้ถูกที่เราจะได้ถวายปฏิโลก20ตู้เนี่ยจนครบ150ให้ตั้งใจขนขวายให้มันเป็นบุญจริงๆให้บารมีมันเกิดทั้ง10นั่นแหละเป็นโอกาสดีแล้วที่เราได้ทำเพราะว่าถ้าพระอาจารย์ไม่พาทำเนี่ยพวกเราคงทำกันไม่ได้ก็คงทำไปให้ทานข้าวน้ำไปเล็กๆน้อยๆก็ตายไปชาติหนึ่งอาจารย์เห็นประโยชน์หลายอย่างจึงทำโดยเฉพาะประโยชน์ศาสนาว่าเรากระจายพระติปิฎกไว้ทั่วประเทศพระท่านได้อ่านโอ้เกิดประโยชน์มากบางคนบอกว่าท่านอ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้มันไม่เหมือนกันไปอ่านในมือถือโอ้ยมันแสบตาไม่ดีหรอกไปค้นคว้าไปเสิร์ชอยู่นี่เราจะอ่านอันนี้ก็หยิบเล่มออกมานั่งอ่านใจเย็นๆศึกษาพระธรรมคำสอนโหประโยชน์มากอาจารย์ก็ว่านอยู่ตลอดที่วัดเราบางคนบอกถวายไปท่านไม่ค่อยอ่าน
มันมีคนอ่านอยู่นะตามอาจารย์สังเกตแต่ละวัดเนี่ยเอาดูมันก็ไม่มีคนอ่านไม่ใช่นะตามอาจารย์อยู่ๆสังเกตจะมีผู้อ่านอยู่ตลอดบางทีท่านอ่านจบรอบนึงเราเพิ่งไปรู้โอ้ท่านอ่านจบไปรอบนึงแล้วทั้งอ่านทั้งท่านนั้นแหละนั้นมันได้ใช้ประโยชน์เนี่ยให้เรามองเห็นประโยชน์ว่าเราถวายไปทั่วประเทศเนี่ย150วัดเนี่ยเรากระจายคำสอนไปทั่วประเทศเนี่ยผู้มีบุญบารมีต้องไปอ่านที่ท่านบวชจริงเรียงจริงอ่ะท่านต้องการของจริงท่านก็ต้องอ่านมัทธิปิฎกเมื่อท่านศึกษาเข้าใจแล้วคำสอนนั้นก็จะมาสอนญาติโยมญาติโยมก็ได้รับประโยชน์เห็นไหมการทานของเราจึงสร้างประโยชน์ให้แก่สงฆ์สร้างประโยชน์ให้แก่บาศกบาศิกาเมื่อบาศกบาศิกาได้รับประโยชน์ได้รับคำสอนที่ถูกต้องเพราะพระท่านนำมาจากปฏิโลกมาสอนลงมาเนี่ยศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็เจริญเป็นการจะลงพุทธศาสนาไว้เป็นการทำประโยชน์แก่คนหมู่มากเมื่อศาสนาเจริญมันก็เป็นประโยชน์ทั้งพรหมเทวดาทั้งหมดแหละภูมิในภูมิไหนก็ตามเพราะนั้นสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระเจ้าตรัสไว้งั้นเราสงฆ์ที่จะมารับของเราเนี่ยมาถึง20วัดนะครั้งเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเนื้อนาบุญที่ว่าใหญ่มากเลย20วัดเป็นเนื้อนาบุญที่ว่าหายากถ้าเรานึกย้อนไป150วัดที่เราถวายมานะก็ไม่ใช่น้อยนั้นเกิดมาชาติหนึ่งได้ทำมหากุศลขนาดนี้ก็เอาทานเนี่ยเป็นที่พึ่งตกทุกข์ได้ยากที่ไหนมาก็นึกถึงทานเราแล้วพระเจ้าได้ทำทานชนนี้ชนนี้มาขออธิษฐานจิตให้ผ่านให้สำเร็จไปในโอกาสที่เราเตรียมงานจะได้ถวายพระไตรปิฎก20ตู้ก็เลยพูดเรื่องทานให้ฟังทบทวนย้ำทำความเข้าใจให้มันชัดเจนเพื่อมันจะได้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดตัวเองแหละไม่ใช่ทำไปกับเขาไปวันๆไปก็ได้บุญเล็กๆน้อยๆแห้งๆไปบุญไม่เต็มถ้าบุญออกจากใจที่ถูกต้องมีสมาธิที่มันเต็มนะอาจารย์ยังกล่าวว่าทานบารมีเนี่ยเป็นเหตุให้บารมีทั้ง10เนี่ยบริบูรณ์ไปพร้อมกันเลยบารมี10มีอะไรบ้างวัน1ทานบารมีนะ2ศีลบารมี3เนคขมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมีและ10อุเบกขาบารมีเต็มขึ้นมาโดยมีทานเนี่ยเป็นพื้นมีทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยการให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยจิตเราจะพัฒนาบารมี10จะบริบูรณ์ขึ้นมาจิตจะพัฒนาไปอย่างมากนั้นจึงไม่ใช่ของต่ำเพราะทานเนี่ยก็ชำระกิเลสได้เป็นที่พึ่งของเราทั้งพบนี้ทั้งพบหน้าเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานด้วยก็ขอให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจให้มันถูกให้มันได้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นเสียสละเต็มที่เพื่องานนี้มันสำเร็จเมื่องานนี้สำเร็จแล้วนั่นแหละประโยชน์เขาผลลัพธ์ก็จะสำเร็จเมื่อประโยชน์พระสำเร็จเกิดประโยชน์ขึ้นนั่นแหละก็คือว่าทานเราสำเร็จงานการให้ผู้อื่นที่จริงแล้วก็คือการช่วยตัวเองนั่นแหละการให้ผู้อื่นก็คือให้บริเวณตัวเองนั่นแหละเราเป็นผู้ได้ก่อนส่วนผู้รับเนี่ยเป็นผลไปได้เราตั้งใจให้หยิบยื่นให้จิตใจเรามันได้แล้วบารมีเกิดขึ้นแล้วความสุขใจเกิดขึ้นแล้วภพภูมิในชาติหน้าก็กำหนดไปแล้วจิตก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปทั้งตัวอย่างที่เราทำไปทำดีมากจิตใจแล้วก็ดีมากทำดีน้อยก็ดีน้อยถ้าไปทำชั่วก็เหมือนกันเราก็รับผลของเราเต็มๆอันจึงพูดเรื่องถามบารมีให้ฟังในวันนี้สมควรเก็บเวลา